บางสิ่งเนี่ยเราอาจจะมีครบเราไม่เห็นค่าของมันเหมือนกับว่าวันหนึ่งที่คุณการที่คิดออกมาแล้วไม่มีใครคิดว่ามันทำได้ครับเมื่อ3ปีก่อนนะครับสมัยที่ผมเรียนปตรีอยู่ตอนนั้นผมก็เป็นอาสาสมัครไปสอนหนังสือให้น้องๆตาบอดด้วยครับแล้วก็มีวันหนึ่งที่ผมไปสอนเด็กผู้หญิง2คนแล้วก็มีน้องสองคนเนี่ยที่พูดขึ้นมาว่าพี่เสียงเพราะจังพี่ต้องหน้าตาดีแน่ๆครับมันเป็นคำพูดที่ทำให้ผมนึกขึ้นมาว่าแล้วผมจะทำยังไงเขาได้เห็นหน้าของหรือเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าของเขาเห็นหน้าผมหรือเห็นหน้าพ่อแม่ของเขาครับครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วมีเต่ากับกระต่ายเต่าเดินช้าทุกวันจนกระต่ายแซงแล้วแซงอีกจนกระทั่งกระต่ายเนี่ยเลยสงสัยขึ้นมาว่าพี่เสียงพอจังเลยพี่ต้องมาตาดีแน่ๆแล้วเป็นไงหน้าตาดีไหมหน้าตาดีค่ะหรอรู้ได้ไงอ่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยหันมาดูเทคโนโลยีของคนตาบอดต่างๆครับมาศึกษาว่าเอ๊ะปัจจุบันเขาทำอะไรได้บ้างเขาสามารถมีเครื่องอ่านอักษรเบรลเครื่องแสดงผลภาษาเบรลแต่การที่จะแสดงภาพต่างๆอะไรครับการที่จะทำให้เขาเห็นภาพอยู่ตรงหน้าเขามันยังไม่ค่อยมีครับแล้วก็ยิ่งเทคโนโลยีที่จะทำเป็นภาพเคลื่อนไหวภาพวิดีโอนะครับจะไม่มีเลยครับผมก็เลยคิดค้นเครื่องนี้ขึ้นมาจินตนาการยิ่งใหญ่เกินกว่าหยุดไว้แค่ทำมันด้วยหัวใจก็เป็นไปได้ทุกอย่างจากการเนี่ยครับของเครื่องนี้ที่เราตัวที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเครื่องต้นแบบเฉยๆนะครับโดยที่หลักการของเครื่องนี้เนี่ยมันจะแสดงผลเป็นภาพนูนครับหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นสื่อภาพนูนหรือเป็นพวกภาพแกะสลักต่างๆที่เป็นภาพนูนขึ้นมาให้เราไปสัมผัสหรือจับครับเครื่องนี้ก็เหมือนกันโดยที่ว่าเครื่องนี้จะแสดงภาพนูนแบบอัตโนมัติแบบทันทีทุกสิ่งที่เห็นผ่านกล้องที่ติดที่แว่นตาของคนตาบอดครับเครื่องนี้จะแสดงเป็นภาพนูนของภาพนั้นๆที่อยู่ตรงหน้าของคนตาบอดคนนั้นครับตัวนี้ครับเราแค่ทำเพื่อ proof ว่าหลักการคอนเซ็ปต์มันเป็นไปได้เราทำขึ้นมาเพียงแค่ 9.3 คูณ 3ครับส่วนเครื่องต้นแบบที่จะเสร็จปลายปีนี้ครับจะอยู่ที่48คูณ36หรือมัน 1,800 จุดซึ่งจะมีขนาดแล้วก็สามารถที่จะแสดงผลได้เต็มที่ท
ำให้เขาสามารถที่จะเห็นรายละเอียดต่างๆได้มากกว่านี้ครับจินตนาการยิ่งใหญ่เกินกว่าหยุดไว้แค่ทำมันด้วยหัวใจก็เป็นไปได้ทุกอย่างฉันจะคอยไล่ตามความฝันสู่โลกใบใหม่ไม่ไกลเกินฝันแม้ว่าเลือกแตกต่างก็เป็นเพราะฉันเองมีครั้งหนึ่งที่ผมไปนำเสนอผลงานครับกรรมการก็เลยถามขึ้นมาว่าเฮ้ยงบประมาณมันจะเท่าไหร่ไอ้โปรเจกต์ที่มันชื่ออะไรเบลไลครับต้นทุนการผลิตเนี่ยเท่าไหร่อ่ะเฉพาะเรื่องก็ประมาณ 500,000 ครับ 500,000 เหรอครับโอ้โหคุณ500,000ก็คุ้มกลุ่มเดียวเนี่ยนะมันไม่คุ้มหรอกฝันไปพอผมบอกไปปุ๊บเขาก็หัวเราะเลยเขาบอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันแพงไปไม่มีใครสนับสนุนงานหรอกครับบอกว่าใครจะออกตังค์เพื่อสร้างเครื่องแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยครับอาจจะมองต่างมุมกันครับเพราะว่าถูกของเขาที่ว่ามันไม่ได้ผลกำไรมันไม่ได้อะไรกับธุรกิจหรือไม่ได้อะไรกับบริษัทครับแต่สำหรับผมที่ผมมองไปตรงนั้นผมมองไปที่การศึกษาของเด็กครับผมว่าถ้าเกิดเขาสามารถอ่านตัวหนังสือในภาษาไทยภาษาอังกฤษที่เป็นตัวหนังสือธรรมดาได้ครับนอกจากภาษาเบรลครับเขาก็จะมีโอกาสหลากหลายที่จะได้อ่านหนังสือต่างๆมากกว่าปัจจุบันมีโอกาสที่ได้เรียนรู้วิชาต่างๆมากกว่าที่เคยมีไม่ต้องรออาสาสมัครในบางครั้งเพราะว่าเขาต้องการเรียนหนึ่งตัวเขาต้องรออาสาสมัครที่นานๆอาจจะมาหรือว่าเขาต้องการหนังสืออ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาต้องรออาสาสมัครที่มาอาสาพิมพ์หนังสือเล่มนี้ให้เขาเป็นภาษาเบรลล์การมองเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงกับต้องเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของเขาเพราะเขาฝึกฝนกันมาแล้วแต่ถ้าเราได้เปิดโอกาสที่จะให้เขาได้เห็นภาพต่างๆนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งชีวิตของเขาครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าที่บางคนอาจจะมองข้ามครับตัวผมนะครับก็คงอยากเป็นแนวนักคิดอะไรแปลกๆคิดอะไรใหม่ๆที่จะแบบช่วยเหลือคนอื่นนะครับครับเพราะว่าตัวผมเองก็เกิดมาอาจจะแบบไม่ได้โชคดีเหมือนคนอื่นไม่ได้รวยไม่ได้เก่งไม่ได้ฉลาดครับก็คือว่าเกิดมาไม่มีอะไรผมก็เลยเห็นว่าคนที่ไม่มีอะไรมากกว่าผมเขาเป็นยังไงหรือว่าลำบากยังไงครับก็สำหรับหลายๆท่านที่คิดนอกกรอบหรือว่าคิดไอเดียอะไรใหม่ๆที่คิดว่ามันจะมีประโยชน์เพื่อสังคมนะครับไม่จำเป็นว่าจะเป็นด้านไหนจะเพื่อธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษาเพื่อเด็กเพื่อคนตาบอดเพื่อคนจนเพื่อคนพิการต่างๆถ้าคิดได้อยากให้ลองนำเสนออยากให้ลองสู้ลองผลักดันผลงานต่อให้ในโลกความจริงบางทีธุรกิจมันสำคัญครับบางคนอาจจะไปเสนอบางทีแล้วก็ถูกตอกกลับมาครับก็อย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งท้อที่อยากขอบคุณนะครับก็จะไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่3ปีก่อนครับก็จะมีดร.ชลเมธ อาปาณิกานนท์คนนี้เป็นที่ปรึกษาต้องขอบคุณอาจารย์วีระแมนท่านก็ตาบอด
แต่ความคิดของท่านเนี่ยครับให้ไอเดียกับผมดีมากขอบคุณทาง True ครับที่มองเห็นในจุดของผลงานซึ่งตอนที่ผมไปแข่ง True Innovation Award เมื่อปีที่แล้วนะครับบอกตรงผมไม่คิดว่าจะชนะเลยครับขอบคุณคุณอติรุธตทวีแสนสุขครับเป็น MD ของ True กับคุณสุประชัยเจรวรานนท์ที่2คนนี้ให้การสนับสนุนผลงานนี้ครับสำหรับหลายๆท่านที่คิดว่าทำไม่ได้ถ้าตราบใดที่ท่านคิดอย่างนั้นมันก็ยังทำไม่ได้ครับจริงครับแต่ถ้าวันหนึ่งที่ท่านลองมาคิดว่าท่านทำได้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ทำได้ครับรอบกายตัวฉันช่างแสนกว้างใหญ่มีเรื่องราวอีกมากมายมาใช้เป็นแรงบันดาลใจจินตนาการยิ่งใหญ่เกินกว่าหยุดไว้ถ้ามองไปที่พื้นที่ผู้คนเหยียบย่ำไปมาท่านผู้ชมคิดจะหาประโยชน์อะไรจากมันได้บ้างคะนอกจากเราจะมีสุดยอดทางด้านไอเดียซีและอินโนทรีแล้วเรายังมีนักคิดอีกกลุ่มนึงค่ะที่มีโอกาสเข้าร่วมกันกัน True Innovation Awards เมื่อปีที่แล้วแม้ว่าเขาจะไม่ได้ชนะได้ที่1ในการแข่งขันแต่ว่าสิ่งประดิษฐ์ของเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอีกหลายๆคนค่ะจนได้รับรางวัล Best Inspirationนักคิดกลุ่มนี้เขาพาความฝันมาจากอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายผู้ที่มองเห็นว่าเรื่องพื้นไม่ใช่เรื่องพื้นอีกต่อไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้ได้โซลาร์เซลล์นี่คันบ่มีแสงแดดเท่ากับผลิตพลังงานไฟฟ้าบ่ได้การหันลมเองถ้าบ่มีลมเท่ากับผลิตพลังงานไฟฟ้าบ่ได้แค่ทำมันด้วยหัวใจก็เป็นไปได้ทุกอย่างฉันจะพื้นผลิตพลังงานไฟฟ้าครับครับพื้นตัวนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆพื้นธรรมดานะครับแต่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ได้ครับครับพื้นในพื้นตัวนี้จะมีลำโพงเปียโซนะครับที่เป็นสิ่งที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าขึ้นมานะครับคำระยะเวลาที่เฮ็ดพื้นตัวนี้มากอะรวมเวลาที่ร้องผิดร้องถูกมากกับประมาณปีกว่าเกือบ2ปีนะครับ